อำนวยยุติธรรมว่าที่ผู้สมัครเมืองคอนเชิญกกต.จังหวัดเข้าอบรมกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นให้กับทีมนครประชารัฐเชื่อคุณสมบัติตนเองไม่มีปัญหาและไร้กังวลหลังกกต.เตือนเช็คคุณสมบัติก่อนลงสมัครภายหลังจากมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.และนายกอบจ.ที่จะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ซึ่งในปีนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากที่วางเว้นมาหลายปีและมีกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่ที่ค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องของคุณสมบัติและคุณลักษณะของตัวผู้สมัครตามมาตรา49ถึง50โดยในวันนี้เมื่อช่วงเวลา 12:00 นที่โรงแรมปุระนครมีการจัดการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับดังกล่าวโดยได้เชิญกกต.ท้องถิ่นประจำจังหวัดในฐานะผู้ควบคุมกฎหมายมาให้ความรู้กับทีมนครประชารัฐผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ผู้ช่วยเลือกตั้งรวมไปถึงผู้สนใจในกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่ซึ่งนำโดยนายอำนวยยุติธรรมว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.นครศรีธรรมราชในฐานะหัวหน้าทีมนครประชารัฐเพื่อให้เข้าใจในตัวกฎระเบียบและข้อห้ามที่เน้นย้ำในเรื่องของสื่อโซเชียลเฟซบุ๊กและการใช้เวทีในการหาเสียงซึ่งต้องแจ้งให้ทางกกต.ทราบล่วงหน้ารวมถึงการแจ้งจำนวนตัวเลขของผู้ช่วยหาเสียงอย่างเป็นระยะเพื่อตรวจเช็คจำนวนในการแจกเสื้อให้กับผู้ช่วยเลือกตั้งเพื่อไม่ให้เข้าข่ายของการแจกเสื้อตลอดจนการใส่ซองช่วยงานต่างๆก็ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายสำหรับการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ของนายอำนวยนั้นได้ดำเนินการรวมทีมสมาชิกอบจ.จากการรวมกลุ่มของคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าที่ต้องการมาพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราชและยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดคุยหารือกันกับทางพรรคพลังประชารัฐแต่อย่างใดเพราะทางพรรคมีมติไม่ส่งตัวผู้สมัครลงรับเลือกตั้งนายกอบจ.ทั่วประเทศอยู่แล้วเนื่องจากตามบทกฎหมายอาจทำให้มีข้อจำกัดในการส่งผู้สมัครในนามของพรรคได้และเมื่อถามต่อว่าได้ปรึกษากับนายสายันยุติธรรมส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพี่ชายของนายอำนวยหรือไม่นายอำนวยกล่าวว่าก็คุยเรื่องการเมืองเป็นปกติกันอยู่แล้วนอกจากนี้นายอำนวยยังกล่าวยืนยันด้วยว่าไม่มีความกังวลใจใดๆกับกรณีที่กกต.ได้มีการออกมาเตือนผู้สมัครอบจ.ว่าให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 49-50 ให้ดีก่อนมายื่นใบสมัครซึ่งตนเชื่อว่าผู้สมัครทุกคนต้องตรวจสอบคุณสมบัติตนเองก่อนเป็นอย่างดีแล้วประกอบกับกกต.เองก็ต้องตรวจสอบและวินิจฉัยอย่างเข้มงวดอยู่แล้วและเชื่อว่าคุณสมบัติของตนเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกกต.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาให้ความรู้กับผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งนะครับทั้งนายกอบจ.และก็สมาชิกสภาจังหวัดนะครับรวมทั้งผู้ช่วยนะครับในการเลือกตั้งก็คือผู้ช่วยดำเนินงานหรือคนที่สนใจที่อยากรู้ในเรื่องของกฎหมายนะครับว่าในการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเนื่องจากมีกฎหมายเป็นการเป็นกฎหมายใหม่นะครับที่เพิ่งใช้บังคับเลือกตั้งมาเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ว่างเว้นการเลือกตั้งมาเป็นเวลาหลายปีฉะนั้นในเรื่องของกฎระเบียบ อะไรที่ห้ามหรือทำได้ทำไม่ได้อย่างนี้ครับก็ต้องให้กกต.ซึ่งเป็นผู้ดูแลในเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยได้เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของทีมในการหาเสียงกฎหมายที่ว่ามันใหม่โดดเด่นที่ต้องระวังที่สุดก็คือในเรื่องของการสื่อโซเชียลอย่างเนี้ยมีอะไรบ้างที่เราจะต้องแจ้งก่อนที่จะเราลงสื่อเช่นในเรื่องของ Facebook ต้องแจ้งกกต.เรื่องเวทีเลือกตั้งอย่างเนี้ยเราต้องแจ้งล่วงหน้าว่าเราจะขอใช้เสียงเราใช้เวทีเลือกตั้งที่ไหนยังไงผู้ช่วยเลือกตั้งมีกี่คนใครบ้างใช่ครับดังนั้นต้องมีบัญชียื่นไปว่าเรามีผู้ช่วยเลือกตั้งกี่คนเสื้อเราให้ใครไปบ้างเพราะว่ามันจะต้องไปยื่นบัญชีเดี๋ยวมันจะไปดูเป็นการแจกเสื้อครับซึ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นรายละเอียดที่เราต้องให้ผู้ช่วยเลือกตั้งมารับรู้และเข้าใจในเรื่องของการใส่ซองในงานศพอย่างเนี้ยใส่ไม่ได้อย่างเนี้ยทุกอย่างเราก็ต้องให้กกต.ได้มาให้ความรู้ครับผมกกต.เขาค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ในเรื่องของการเลือกตั้งที่ผ่านมาในหลายๆระดับแล้วการลงสมัครในครั้งนี้ได้มีการหารือกับทางพรรคหรือว่าได้มีการพูดคุยหรือกับทาง
ยังค่ะเป็นของทางการได้มีเขามีการแนะนำหรือการพูดคุยอะไรแบบนี้ไหมคะทุกการตอนนี้ก็จริงๆก็ต้องยอมรับวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ประชารัฐนะครับมีมติที่จะไม่ส่งผู้สมัครทั่วประเทศนะครับเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านกฎหมายที่กล่าวมาแล้วว่ามันมีข้อจำกัดในเรื่องของเวทีปราศัยในเรื่องของการหาเสียงในเรื่องของรูปแบบในเรื่องของข้าราชการการเมืองที่ไม่สามารถที่จะเดินหาเสียงขึ้นเวทีได้ทุกเนี่ยครับก็เป็นข้อจำกัดที่ทำให้พรรคตัดสินใจไม่ส่งผู้สมัครทั่วประเทศนะครับผมก็คิดว่าวันนี้ก็ในส่วนของผมก็มาทำในเรื่องของทีมนครประชารัฐนะครับเป็นการรวมกลุ่มของคนรุ่นใหม่และก็ของคนรุ่นเก่าทั้งสองส่วนเนี่ยมาร่วมกันทำงานเพื่อที่จะทำทีมมาพัฒนานครเสียมราชทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้ของช่วงเช้าก่อนที่จะเดินทางไปสมัครลงเลือกตั้งนายกอบจที่ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นนายอํานวยจะเดินทางไปวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและศาลหลักเมืองตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เพื่อทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาฤกษ์เอาชัยและความเป็นสิริมงคลไทยนิวเอเชียรายงาน